จากเรื่องราวในภาคแรกที่ย้อนรำลึกถึงเดลปอร์ติโวลาโคโรญญาอดีตทีมลูกหนังระดับหัวแถวของวงการฟุตบอลสเปนที่มีชื่อเสียงคุ้นหูแฟนบอลมาก่อนเพราะเคยโลดแล่นอยู่บนลีกสูงสุดเมืองกระทิงดุในยุครุ่งเรืองตอนช่วงทศวรรษ90ไปจนถึงตอนที่เข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมในช่วงหลังปี2000และเคยเข้าป้ายแชมป์ลาลิก้าสเปน1สมัยแถมยังเคยเป็นขาประจำของเกมฟาดแข้งในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปซึ่งเคยคว้าสิทธิ์ไปชิงชัยในถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทวีปนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่เป็นประจำเลยด้วยแต่ตอนนี้กลับต้องพบกับช่วงเวลาแห่งความตกต่ำจากการหล่นลงไปอยู่ในลีกระดับดิวิชั่น3ของประเทศและยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดของสเปนได้เมื่อไหร่เลยด้วยว่ากันว่าอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ลาโคโรญญาซึ่งได้รับการขนานนามจากแฟนบอลในยุครุ่งเรืองว่าซูเปอร์เดปอร์ต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำเป็นเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาดของบอร์ดบริหารสโมสรจากการใช้จ่ายเงินซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพแบบเกินตัวเพื่อหวังยกระดับของสโมสรให้เติบใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะไม่ได้เป็นทีมมหาเศรษฐีแบบมีเงินเป็นถุงเป็นถังและในยุครุ่งเรืองสามารถเกาะกลุ่มหัวแถวของศึกลาลิก้าสเปนได้แบบเหนียวแน่นและได้สิทธิ์ไปโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปตลอดเลยจึงโกยเงินรายได้จากการไปฟาดแข้งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าหลังจากนั้นกับประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามเพราะทำผลงานในลีกสูงสุดเมืองกระทิงดุได้ต่ำกว่าเป้าหมายจากการหลุดโผท็อป4ใน4อันดับแรกจึงไม่ได้โควต้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนอย่างที่คุ้นเคยและหล่นลงไปอยู่ตรงกลางตารางคะแนนอีกต่างหากทำให้ลาโคโรญญาต้องตัดสินใจปล่อยนักเตะชื่อดังออกไปแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรอยมาคายอัลเบิร์ตลูเก้รวมถึงดิเอโก้ติสตันเป็นต้นซึ่งแจ้งเกิดในยุครุ่งเรืองภายใต้การคุมทัพของกุนซือฮาเบียอิรูเลต้าที่ได้ตัดสินใจอำลาทีมในช่วงปี2005ทั้งนั้นเลยเพราะว่าขายได้ราคาดีเกินกว่าที่จะตอบปฏิเสธข้อเสนอของพวกทีมใหญ่ๆไปได้และเป็นการลดรายจ่ายของสโมสรในเรื่องของค่าเหนื่อยก้อนใหญ่ที่ต้องแบกรับเอาไว้นั่นเองจึงค่อยๆดำดิ่งจนต้องกระเด็นตกชั้นจากศึกลาลิก้าลงไปเล่นในลีกระดับดิวิชั่น2ตอนช่วงหลังจบฤดูกาล2010ถึง2011เพราะว่าแทบจะไม่เหลือนักเตะระดับตัวชูโรงเอาไว้ให้เลือกใช้งานเลยแม้ว่าหลังจากนั้นจะสามารถเลื่อนชั้นกลับคืนสู่ลีกสูงสุดของประเทศได้สำเร็จแต่ไม่สามารถหวนกลับไปเป็นทีมระดับหัวแถวได้อีกแล้วเพราะต้องวนเวียนอยู่ในโซนท้ายตารางคะแนนจนกระเด็นตกชั้นตอนช่วงหลังจบฤดูกาล2017ถึง2018และคราวนี้ดำดิ่งลงไปลึกกว่าเดิมจากเหตุที่ต้องกระเด็นตกชั้นจากลีกระดับดิวิชั่น2ตอนช่วงหลังจบฤดูกาล2019ถึง2020จึงต้องหล่นลงไปเล่นในลีกระดับดิวิชั่น3จนถึงปัจจุบันไปก่อนแม้จะยังอยู่ในยุคตกต่ำแบบสุดขีดแต่ว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่พร้อมช่วยทีมบ้านเกิดแบบสุดหัวใจนั่นก็คือลูคัสเปเรสอดีตกองหน้าอาร์เซนอลซึ่งถือกำเนิดที่เมืองอาโคโรญญาในแคว้นกาลิเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปนโดยก่อนหน้านี้เคยค้าแข่งกับลาโคโรญญามาแล้วถึง2รอบและได้ตัดสินใจหวนกลับคืนสู่ถิ่นเก่าเป็นรอบที่3ในช่วงต้นปี2023แบบยอมเพราะกระเป๋าจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อช่วยสมทบทุนเรื่องของค่าตัวสำหรับการแยกทำกับการ์ดิชซึ่งเป็นทีมต้นสังกัดล่าสุดที่อยู่ในศึกลาลิก้านั่นเองเนื่องจากกองหน้าชาวสเปนวัย34ปีรู้สึกปวดใจที่ต้องเห็นทีมบ้านเกิดตกชั้นลงไปเล่นในลีกระดับดิวิชั่น3จึงอยากจะย้ายกลับไปช่วยยิงประตูเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการเลื่อนชั้นกลับคืนสู่ลาลิก้าสเปนให้ได้ในอนาคตแม้จะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินแต่เปเรสได้เริ่มจุดประกายความหวังได้ตั้งแต่เกมประเดิมสนามให้ทีมต้นสังกัดที่คุ้นเคยจากการยิงคนเดียว2ประตูในนัดที่เปิดบ้านไล่ต้อนอูนิออนิสตาร์ทด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ตอนนี้ราโคโรญญายังคงเกาะกลุ่มบนหัวตารางคะแนนดิวิชั่น3ของสเปนจึงมีโอกาสได้ลุ้นเลื่อนชั้นกลับไปโชว์ฝีเท้าบนลีกระดับดิวิชั่น2เป็นก้าวต่อไปแบบค่อยๆปลดแอกตัวเองจากยุคตกต่ำและจะได้เดินไล่ตามรอยเท้าเดิมที่เคยมียุครุ่งเรืองมาก่อนนั่นเอง